ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าทศชาติในคำว่าทศชาตินั่นก็หมายถึงว่า10ชาติการเกิด10ครั้งคำว่าทศชาติจะมีความหมายถึงการอุบัติขึ้นของพระโพธิสัตว์10ชาติสุดท้ายก่อนที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีปรากฏในคัมภีร์ชาดกเรียงตามลำดับของการอุบัติใน10ชาติสุดท้ายก็คือชาติที่เป็นพระเตมีชาติที่เป็นพระชนกชาติที่เป็นสุวรรณสามชาติที่เป็นเนมิราชชาติที่เป็นมโหสถชาติที่เป็นโพธิทัตชาติที่เป็นจันทกุมารชาติที่เป็นนารทะชาติที่เป็นวิทุระและชาติที่เป็นเวสสันดรในทั้ง10ชาตินั้นผู้รู้ท่านก็ย่อมาเพื่อที่จะให้จำง่ายโดยย่อคำหน้ามา10คำว่าเตชะสุเนมะโพจะนาวิเวทศชาติจะเรียกกันอย่างติดปากอีกอย่างหนึ่งว่าพระเจ้า10ชาติก็มีทีนี้ถ้าใช้คำว่าพระเจ้าก็จะไปตรงกับศาสนาอื่นถ้าใช้คำว่าทศชาติก็คือเป็นสิบชาติสุดท้ายที่เน้นการสร้างบารมีคำว่าทศชาตินั้นเป็นการเสด็จอุบัติขึ้นเพื่อมาบำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งใหญ่สิบประการโดยติดต่อกันเรียงตามลำดับพระโพธิสัตว์ก็คือการสร้างบารมีก็คือสร้างเนกขัมมะวิริยะเมตตาอธิษฐานปัญญาศีลขันติอุเบกขาสัจจะแล้วก็ทานคำว่าทศชาติก็คือการเน้นการสร้างบารมีทั้ง10ประการก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าการสร้างบารมีแต่ละบารมีนั้นก็เน้นหรือว่าขมวดสุดท้ายที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดก็คือบำเพ็ญอย่างเต็มที่ฉะนั้นคำว่าทศชาติก็คือเป็น10ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพต้องขออนุอวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุข
จงมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร